เล็กเส้นใช้เป็นสลักนะครับมีเหล็กเส้นที่ใช้เป็นสลักครับนี่ก็คือลูกสูบเหล็กของเราครับที่เจาะรูเพื่อใส่การชักนะครับแล้วก็การชักก็รับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยใช้เหล็กส่งลงนะครับจะได้เป็นนะครับต้องให้งอได้นะครับเนี่ยต้องให้งอได้อย่าให้แข็งหรือว่าอย่าให้หลวมจนเกินไปนะครับให้แน่นพอดีครับให้แน่นพอดีเพราะจะทำให้ปั๊มเราติดนะครับถ้าหลวมมากก็จะทำให้มีเสียงดังครับขนาดนี้พอดีนะครับนะครับโยกดูว่าให้โยกได้นะครับให้โยกได้แล้วก็นี่ก็เป็นเหล็กแกนสแตนเลสครับแล้วก็ใช้น็อตใส่น็อตหมุนเข้าไปก่อนนะครับหมุนน็อตเสร็จแล้วก็ใช้กุญแจหมุนให้แน่นครับก็จะเสร็จอีกหนึ่งขั้นตอนครับผมก็จะได้การชักลูกสูบเหล็กแล้วก็แกนสแตนเลสครับสวัสดีครับ